พอหลังจากมันก็ตัดต่อจากปีนั้นพอปีนั้นปุ๊บนะ101เนี่ยมันจะปลงละปล่อยละวางละหรือว่าอยากจะโอ้โหอยากเข้าใจสัจธรรมอะไรเยอะชีวิตเนี่ยเป็นคนที่ว่ากล้าทำกล้าแสดงกรอบกล้าอะไรทุกอย่างเลยเหมือนกันเขาตมาเนี่ย101อ่ะประมาณปี2007 2008เข้าไปละ101เพราะว่าตมาต้องนับมิถุนา2006 2007เนี่ยโอ้โหแบบไฟแรงมากๆเลยนะปกติตมาจะไม่กล้ามานั่งบนกระดานกล้ามา2คนหลังจากได้ปี1901มันก็มันมีอะไรนะองค์หรือว่าครูบาอาจารย์เข้าสิงเข้าเลยผมไปสอนในโรงพยาบาลนะไปเลยไปสอนที่สิงคโปร์ไปเลยเขาให้มาสอนเขาว่าจะเรียกคนมาให้เราสอนเอาเลยไม่ต้องกลัวไม่รู้มันมีเสียงอะไรมันกับกระซิบมาแบบสอนไม่ต้องมาคนจะให้เชิญไปสอนที่วิทยาลัยมศ.ปลายปี2006ก็ไปเลยไปสอนเลยโอ้โหมันไปสอนปุ๊บขึ้นไปไม่รู้จะพูดอะไรนะขึ้นอยู่เขาใบครูจบมันบางทีตื่นอะไรนะไปนานเลยสุดท้ายก็ไม่เป็นไรหรอกหลับตาสอนไปเถอะพอสอนไปปุ๊บรู้สึกผ่านไปที80คนผ่านไปที40คน20คนค่อยๆผ่านนะเนี่ยเลยก็มาจัดมาเริ่มตรงที่ตำหนักเชียงใหม่ประมาณปีค.ศ.2007แต่มาชีวิตเนี่ยเริ่มมาเปิดคอร์สเนี่ยรุ่นรอบแรกเนี่ยเสียบ36คอร์สที่ตำหนักชีวิตเปลี่ยนไปเลยนะจากเมื่อก่อนไหมเน้นถนอมผ้าถนอมว่าตอนนี้อาจารย์ขึ้นมาเป็นอาจารย์เป็นครูแล้วใช่ไหมชีวิตมันเปลี่ยนมาจากที่เราเปลี่ยนแล้วก็ความคิดเนี่ยเปลี่ยนละเราไม่อยากจะเป็นลูกน้องใครละเราจะอยากจะเป็นครูคนอื่นเราอยากเป็นอาจารย์คนอื่นมันจะเปลี่ยนแปลง มีไหมมีไหมเปิดดูแล้วอย่างของเรา191ชีวิตเปลี่ยนไหมยังไม่ถึงเลยการฮะของผมนี่มันต้องกดติดไปแล้วฮะไม่นานจังเลยอ่ะไม่ใช่ดูตรงปลายนี่นะดูตรงดู191นั่น18นี่ไงเราต้องดูนี่นี่25ใช่มั้ย101เนี่ยใช่มั้ยอ๋อ101ด้วยนะ101ด้วยแต่อันนี้นั่น61นี่น่าจะเป็นเกือบจะ60 70นี่น่าจะเป็นเกจิอาจารย์นั่นนั่งอยู่บนหิ้งอยู่นั่นน่ะกองนี่ใช่ป่ะเขาไปติดหิ้งนะตอนนั้นน่ะเป็นดูทั้ง101ใช่101ด้วยเนี่ยอายุ25เนี่ยเราเปลี่ยนแปลงแล้วเห็นมั้ยหลังจากอายุ24เนี่ยเราสรุปละชีวิตเราอายุ25เนี่ยเราเปลี่ยนแปลงเป็นคือว่าพึ่งตัวเองช่วยตัวเองเลยตัวเองละไม่ไปพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งใครละน้องนี่แหละเหมือนกันนะ090แปลว่าถ้าไม่มี19101ก็โดน101เพราะว่าเนี่ยมันความหมายอันเดียวกันเปลี่ยนหรือยังไม่ไหวอ่ะมึนอยู่ทานหรือยังทานมาแล้วครับเป็นยังไงบ้างโดนเรียกกลับมาพิโลกเนื้อกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มาทำอะไรก็มาเป็นสายกลับมาเป็นนักการเมืองอีกรอบนึงก็อันนี้เป็นการเริ่มต้นนะอันนี้การจบผมเริ่มอันนี้เริ่มอย่างมันจะมีเริ่มอะไรใหม่ๆเหมือนกันอาตมาเห็นไหมหลังจาก2007อาตมาเริ่มมาเปิดคอร์สเปิดตำหนักที่นี่2007 2008 2009 10 11 12 13 14 15นี่เป็นไงครบ9ปีแล้วอาตมามันเริ่มที่นี่รุ่นแรกอาตมารอบแรกเปิดนั่นเนี่ยตั้งแต่2007ไปปิดกิจการ2015ถ้าตรงคดีได้เสร็จประมาณตุลาหยุดรอลงอาญา2ปีห้ามทำผิดซ้ำอีกอาตมาเลยได้หยุดเลย15หยุดไปประมาณ2ปี18อาตมาก็มาเริ่มสอนจนมาถึงปัจจุบันนี้หรือไม่แน่ไม่รู้จะได้หยุดเมื่อไหร่มันใกล้จะถึงแล้วนะใกล้จะได้หยุดละมันเราต้องเตรียมใจไว้นะบางทีบางสิ่งมันเป็นรอบของมันมันกับตลาดหุ้นอ่ะมีไหมเราเห็นหุ้นมันขึ้นไปแล้วไม่ตกไม่ขึ้นไปแล้วตกมันขึ้นไปแล้วตกเหมือนกันบางทีช่วงที่มันอะไรนะมันตกอยู่ตอนเนี้ยมันเหนื่อยเหมือนกันนะแต่ตอนมันขึ้นไปอยู่บนสูงๆนี่ก็อันเนี้ยชีวิตเราก็เหมือนกับคือบางทีที่มันมีชีวิตเหมือนดังขึ้นทะเลมีน้ำขึ้นน้ำลงอะไรที่เพลงบอกไหมมันเหมือนละครชีวิตก็เหมือนกันเราดูไหมว่านักการเมืองดารานักร้องเรามาดูทักษิณเห็นไหมโอ้ชีวิตตอนแกเป็นนายกเนี่ยครบ8ปีป๊อปโอ้โหพุ่งน่าดูสูงสุดเลยแต่พอเลยนะถูกแล้วปฏิวัติป๊อปตกหล่นมาเลยกลับเมืองไทยไม่ได้เป็น10ปีเพิ่งจะกลับมาปีที่ผ่านมาเห็นไหมนี่แหละบางทีมันสิ่งบางอย่างชีวิตเนี่ยที่ไปยิ่งกว่าละครบางทีเป็นมันเหมือนกับละครเนี่ยขึ้นไปขึ้นมาขึ้นลงบางทีเราไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปดีใจพระพุทธเจ้าเลยว่าอะ
ไรดีอะไรเรื่องดีๆเกิดขึ้นเราก็ไม่ต้องไปดีใจมากขึ้นไปอะไรมันเสียใจจนไปอย่าก็ไปเสียใจมันให้อยู่ระดับกลางให้รักษาจิตให้มันอยู่ระดับกลางโอเค101คุณโจเป็นไงบ้างมีอะไรไหมผ่านไปนานหรือยังหรือกำลัง42เกิดอะไรขึ้น2002ฮะจำไม่ได้น่าจะมีเลข7อยู่มั้งเนี่ยใช่ไหมใช่257ใช่ไหมใครมีเลข7ในตมาไม่อยากไปถามเลยลืมหมดเลยอะไรผ่านมาแต่ใครเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยจำได้แม่นใครมียืมตังค์ไปนี่จำได้ไม่นานยังไม่ได้คืนนะหนึ่งศูนย์หนึ่งก็มันก็ใช่อันนี้ก็จะฝึกฝนมาทางนี้มันจะเปลี่ยนอีกอันหนึ่งนะแต่มันคล้ายๆกันแต่ว่าไอตัวเนี้ยจะเป็นปีแรกจะพิเศษหน่อยพอมาตัวนี้ถึงปีแรกก็จะพิเศษหน่อยใช่ต้องดูทั้ง2แผ่นมั้ย2แผ่น19101ใช่มั้ยเมื่อกี้เป็น2002ใช่มั้ยเป็น2002แต่อันนี้มันเป็นในเขาการกระทําขึ้นก่อนมั้ยเนี่ยที่จริงเราเปลี่ยนแล้วนะความคิดเราเปลี่ยนประมาณ2002การกระทําเราเปลี่ยนประมาณ2001เราเปลี่ยนแล้วตอนนั้นเปลี่ยนเป็นคนละคนน่ะรู้สึกมั้ย2000ปีอ่ะ23ปีที่แล้วอ่ะเปลี่ยนนะตอนนั้นเป็นอะไรจากเป็นครูธรรมดาเป็นผอ.หรือเปล่าลืมไป19101เนี่ยมาดูอีกนะถ้ามันเป็นเราตอนที่ระหว่างเปลี่ยนเนี่ยปีนั้นอาจจะคือว่าเลื่อนตำแหน่งเลื่อนยศเลื่อนดาวจากเรามีดาวดาบเดียวหรือว่ามีอะไรเราจะได้ดาว2ดอก3ดอกมันจะตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ไม่งั้นก็ถ้าเป็นรับราชการเงินเดือนขึ้นเงินเดือนครูจากได้ 9,000 ขึ้นมาเป็นได้ 20,000 คือว่ายศถาขึ้นไหมตอนนั้นเงินเดือนขึ้นไหมถ้าไม่ขึ้นควรจะลาออกแล้วเว้ยอย่างเงี้ยบางทีหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยเลข8เนี่ยเป็นเลขที่ว่า189เนี่ยส่วนมากจะเป็นด้านลบกับด้านบวกบวกลบลบมีทั้งเกิดทั้งมีแก่ทั้งพักพักทั้งอะไรใช่ไหมแต่เรื่อง19101เนี่ยส่วนมากจะเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยเจอแต่ดีขึ้นมาหมดเจอเหตุร้ายแล้วก็มาใช่ฟ้าหลังฝนอาจจะฟ้าหลังฝนเหมือนกับ189เนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้แสดงว่าครึ่งชีวิตแรกแรงมากเลยอาจารย์แรงมากใช่พอ189มันกำลังจะพุ่งขึ้นมาละ1901มันจะพุ่งมาละมันจะเริ่มขึ้นชีวิตเริ่มขึ้นละตรงนั้นเนี่ยพอเข้าใจไหมดีไหมขอนั้นดีไหม1901ขึ้นมาดีไหมของเราอ่ะก็กลับมาพิโลกแล้วดีขึ้นไหมก็แล้วก็เดินสมองก็ลงได้เป็นต่อโดนมาเป็นดวงเรือบางที242อายุ24ที่ห้างเงินครับเนี่ยแปลกนะอันนี้มันบางทีลืมบอกไปช่วง19101แล้วช่วงนั้นเนี่ยบางครั้งมันจะถัดมาจากที่224เป็นการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติกันเนี่ยอยู่ระหว่างใกล้เคียงกันด้วยบางคนจะประจบพอกับ224เรามาหางขึ้นเหมือนกันอาตมาตัดสินใจอายุ41ไม่รู้41นี่อาตมาอยู่ใช่ประมาณอันนั้นก็19101มันก็แต่มันเป็นรอบรอบของการจุดจบละมันน่าจะเป็น189 141 2014ใช่ไหมพอมาถึง12015ตกสุดๆเลย2015นี่ล่วงโป๊ะเลยแบบว่านับเลขศูนย์ใหม่เลยแล้วก็พอมันเริ่มใหม่ตอนนี้อยู่น่าจะอยู่ระหว่างกลางอยู่เลยยังไม่ขึ้นถึงสูงสุดไม่แน่อาจปีหน้ามันอาจจะขึ้นถึงสูงสุดละตัวเลขเนี่ยค่ะตัวเลขมันมายังไงโอ้โหเรียนจะจบแล้วตัวเลขมันมายังไงใช่โอเคเมื่อกี้ก็โฟตุ้ยบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอหรือว่ายังไม่ได้บอกใช่ไหมตัวเลขนี่มันเป็นผลของจากการคำนวณที่เราคำนวณเลยนะปีนี้เราตกเลขอะไรเราเอาไม่เอาเดือนมานะแต่ตอนนี้มีคุณปูที่กรุงเทพเขาเอาทั้งเดือนทั้งวันทั้งอะไรเขียนมาใน Excel หมดเอาไปใส่ใน Excel กดติ๊กโอ้โหมันออกมาเป็นซื้อเรามันจะมานั่งบวกเองละเดี๋ยวนี้มันยุคคอมพิวเตอร์ละใช่เราวันเดือนไปเกิดเนี่ย19610826เราใส่ในป๊อปเดี๋ยวถ้าเราอยากได้อะไรนะไฟล์เนี่ยเดี๋ยวไปขอหมอแจ็คให้หมอแจ็คโอนเข้าไปไม่รู้รุ่นนี้ได้ตั้งกลุ่มหรือยังเราส่งไปแล้วก็เราไปโหลดเอาเป็น Excel เราวันเดือนเกิดเราปีใส่ป๊อปแล้วก็คลิกไปเลยกดติ๊กมันคำนวณให้มาจนถึงเรา
อายุ99เลยว่าเราตกเลขเลยปีนี้เราปี1กว่าเราตกเลข336ปี2กว่าเรามาบวกเป็น347ได้เลขนี้เอามาจากวันเดือนปีเกิดเราแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันทำไมคนนี้ปฏิวัติอายุ24อันนี้25ประมาณ40อันนั้นเท่าไหร่ล่ะมันไม่เหมือนกันคือว่าหนังละครหนังชีวิตของคนเราแต่ละคนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าบางคนก็อะไรนะ60ถึงบรรลุธรรมบางคนก็40ก็บรรลุธรรมนะอยู่ที่คนเจอเหตุการณ์เพราะเราเกิดเวลาเดือนหรือว่าอะไรนะวันอะไรไม่ตรงกันแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันโอเคไหม1901พอยังพอแล้วนะโอเคเราลบไปแล้วนะ189 1901นี่แหละรหัสอาตมาตำหนักอาตมาเลยต้องใช้คำว่าเลยนะสถาบันถนอมรหัสชีวิต19101เพราะอะไรเพราะว่าอาตมาชอบเพราะว่าเนี่ย1901มันเป็นวิญญาณผู้นำวิญญาณของครูบาอาจารย์คนที่มาเนี่ยพวกมันจะได้ดวงตาเห็นธรรมได้แสงสว่างมีคนอุปถัมภ์เวลาเราไปถอดรหัสให้ใครนะถ้าปีนี้เขาตก19101นะป๊อปโอ้โหเราพูดอะไรไปป๊อปนะเขาว่าใช่โอ้โหแม่นทุกเยอะเลยเราไปดูนะแล้วเราต้องถีบส่งมาที่นี่เลยโอ้อยากรู้อะไรมากนะนอนไปเรียนเองฉันรู้แค่นี้ถีบส่งมาหาธรรมาเลยธรรมารับหมดเลยเปิดประตู24ชั่วโมงไม่ปิดนะโอเคต่อไปรุ่นนี้ไม่มีใครมายืนแบ่งปันเลยนะธรรมาคุยคนเดียวแบ่งปันคนเดียวฮะอะไรนะให้เชิญทุกคนมาขึ้นแบ่งปันนะเดี๋ยวเอาจะมาเอาสักตัวนึงต่อไปมาดูเลข1 2 3 4 1 8 9 1 9 1 0 1ต่อไปมาดูเลข303 303 303โอเค303นี่เราจะมาดูตัวสุดท้ายนะ303จะมาดูตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายคือว่าสมมติว่า303โอ้มาดูตัวสุดท้ายนี่โอ้มันอยู่ตรงนี้ไม่น่าอยู่เลยเจอแล้วอายุเท่าไหร่95ตัวสุดท้ายโอ้95นานเหมือนกันนะแต่มาก็ไม่ทราบว่าแต่มาก็น่าจะไม่ถึง95แต่มาน่าจะ100กว่าแล้วถ้า95เจอหรือยังหาเจอหรือยังตัวสุดท้ายของอะไรเนี่ยของคุณแอมน่ะหาง่าย303เนี่ยไหนดูสิ303ครับปีคุณแอมขอยืมหน่อยปีแรกอ่ะปีลบอ่ะลองดูปีลบดูปีบวกก็ได้เห็นมั้ย303เห็นมั้ยอายุ18กับ13ครับ303เองฮะ8 303อายุ8ขวบ303แน่มาถึงนี้มาถึงอายุ26เลยใช่มั้ยเพราะว่าอันนี้มันจะเป็น1ของ3 1ของ3 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 1ของ3โอ้มาทีนี้เดี๋ยวดูปัดดูก่อนก็นี่ไง3 2 3ตัวสุดท้ายอยู่ตรงนี้ไงนี่เป็น1ของ3เลข3ตัวสุดท้ายมันจนตรงนี้ก็ถูกแต่นี่เป็น1ของ3นี่2 1 3เนี่ยมันไม่เหมือนกัน4 3 0 3อันนี้แค่อะไรนะแค่12กว่ามานี่เป็น1 2 3แล้วก็มาเป็นอีกที213ไม่ใช่213 213อันนี้คือ213 4ขวบใช่4ขวบโอเคถ้า3ถึง3มันซ้ำเนี่ยแสดงว่าเราเลยนะนี่303เห็นไหมนี่มันถึงอายุ21โอเคเราหาเจอนี่123มาจนถึงอายุ10อะไรนะ2019อันนี้เป็น213โอเคนะเจอละหมอเราเจอละอันนี้ไม่มีอะไรไม่มีเลย1 2 3 1 2 3 1 2 3จะอยู่ถึงหรอบ้างไม่มีอะไรไม่มีเลย1 2 3 1 2 3 2 1 3 2 1 3ยาวเลยโอเค3 0 3 3 0 3 1 2 3บางทีไปหาไปเจอก็ได้1 2 3หรือว่าอะไรนะ2 1 3 2 1 3ไอ้พวกนี้มันจะเป็นคือว่า3 0 3นี่บ่งบอกถึงอะไรนะนิสัยสันดานเพลงมันมีอะไรนะสันดานอะไรเพลงอะไรของใครอะไรสันดานอะไรนะเป็นนิสัยสันดานบุคลิกภาพเอกลักษณ์คือว่าลงตัวละของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยบุคลิกภาพมันจะมีอยู่3ช่วงวัยกลางคนบ้างช่วงกลางบ้างช่วง
แก่บ้างจะไม่เหมือนเดิมแต่งชุดสมมติเราแต่งชุดนะเราจะแต่งชุดแบบเก่าเนี่ยเราไม่เปลี่ยนแปลงพอมันถึงเปลี่ยนปุ๊บเราก็อายุเท่านั้นเราจะเปลี่ยนแปลงอีกแบบนึงเหมือนกับโอเคมาดูฮอร์โมนลดตันปีอันนี้ความคิดใช่ไหมความคิดนะไม่ใช่เอาปีเกี่ยวปีความคิดโอเคเนี่ยเรามาดูฮอร์โมนลดนะตัวอย่างฮอร์โมนลดนี่303นี่อยู่ตั้งแต่อายุคิดว่าไหนอายุ4ขวบ12 13ขวบพอมาถึงอายุ22เนี่ยมั้ย22นี่เปลี่ยนเป็น2 1 2 3แสดงว่าบุคลิกของหมอนดเนี่ยระหว่างอายุ1ถึง21เนี่ย1บุคลิก1บุคลิกพอหลังอายุ22ไปเป็น1 2 3มาเจออายุ31ไปก็1 2 3มาเจออายุ40 41เนี่ยมั้ย40ไปก็1 2 3เนี่ยใช่40เป็น2 1 3แล้วเนี่ยแสดงว่าบุคลิกรอบ2นี่จะเป็นอายุ22ถึงอายุ39แต่พอหลัง40ไปป๊อปเนี่ยเนี่ย2019ก่อนโควิดเนี่ยเปลี่ยนไปบุคลิกหมดละนึกถึงตัวเองไหมไม่เหมือนเดิมละผมเดินทุกตรงอาจารย์ในโควิดอ่ะเหรอโควิดแต่ช่วงนั้นนะอยู่ในเข่าอยู่ในเข่าใช่เปลี่ยนไปเลยใช่ไหมหลังจากเดินทุกเดิมเปลี่ยนไปอีกแบบนึงเลยหลายบุคลิกอะเป็นแหน่เลยเนี่ยมันประมาณ3บุคลิกสามสามช่วงอันนี้ไม่เปลี่ยนไรอันตอนนี้ความคิดไม่เปลี่ยนหรอกไหมไม่เปลี่ยนหรอกอาจารย์มีห้าอันน่ะไหนไหนสามสุดท้ายเด้อเออสามสุดสามเนี่ยถ้ามันมีแบบว่ามันยังข้างล่างยังทำเราต้องฝึกอ่ะเราต้องฝึกไงสิ่งที่นี่ของอันนี้สามสุดสามอยู่ข้างล่างถ้าสมมติว่าของคุณใบไวคุณใบไวที่สามสุดสามออกมาตอนไหนออกมาตอนท้ายๆสามสุดสามสามสุดสามสามสามจนถึงอายุประมาณ59นู่นน่ะแต่นี่มันเราจะไปดูข้างหลังไม่ต้องเราไปดูข้างบนเลยดูอายุ59เลย59แต่3ถึง3 59ไม่รู้จะเป็นยังไงเราไม่ต้องไปดู59เรามาดูเนี่ยเห็นมั้ย39 1 2 3 3 5ขวบ14ขวบเนี่ยเหมือนกันพอระหว่าง1ขวบถึง22ขวบมันคือ22ขวบ1บุคลิกพอหลังอายุ23ขวบไปจนถึงอายุ59ก็จะเป็นอีก1บุคลิกแล้ว59ไปยาวมาเลย303ก็จะเป็นอีก1บุคลิกแสดงว่าเลขไหนที่เราฝึกฝนไม่จบนะ303นิสัยเราเลยมันก็39123มันก็39123มาจนถึง213บางคนก็จะไปชน123อะไรเข้าใจมั้ยมาเปลี่ยนเป็น2อายุ22 22เปลี่ยนเปลี่ยนใช่มั้ยเปลี่ยนเป็นคนยังไงบ้างเปลี่ยนเป็นคนเกเรเนี่ยมันจะมีนะบางคนเนี่ยเป็นคนดีๆมาตลอดเลยพอเปลี่ยนปุ๊บเอาไปคบคนชั่วคบสีเทาคบอะไรยกตัวอย่างนะกลายเป็นคนชั่วเลยเอ้าเราอยู่กับคนชั่วมานานแล้วคนสีเทามานานนะไม่เอาละกลายกลับมาเป็นคนดีอีกนี่แหละมันบางครั้งว่าภาษิตเราว่าคนเราใกล้อะไรก็เป็นนะใกล้สีเทาก็เป็นสีเทาใกล้สีดำสีขาวก็เป็นสีขาวขอยืมขอคนนี่หน่อยในสามสิบสามเนี่ยเราดูปีลบดีกว่านะอันนี้ปีลบเห็นไหมของคนแอม1ขวบ303มา303พอมา10ขวบก็303พอมา19เห็นไหมพออายุ19ปุ๊บปี2006ไม่1บุคลิกแสดงว่าระหว่างอายุ1ถึงอายุ18เนี่ยคนแอมเนี่ยจะ1บุคลิกคุณแม่เข้าใจป่ะเป็นคนแบบว่าหนึ่งบุคลิกพอหลังจากอายุ10ขวบมา19มาปุ๊บ28 37จนถึงอายุนั่นน่ะประมาณ45น่ะจะอีกบุคลิกหนึ่งพอมาอายุ2 2 3คิดเป็นไงนะ1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3อ้าว1 2 3ยาวเลยนี่แต่ว่าเปลี่ยนละเปลี่ยนมีแค่2บุคลิกโอ้3บุคลิกก็ประมาณอายุ82นั่นถึงจะเปลี่ยนแต่ตอนนี้ไม่เปลี่ยนละนะหลังจากอายุ29มาจนถึงเดือนนี้เป็นอีกหนึ่งบุคลิกหนึ่งนั่นอาจจะเปลี่ยนอีกทีก็อายุ82นั่นแหละอันนี้เมื่อกี้การความคิดใช่ไหมดูการกระทำสิ3 3 3อยู่ตรงไหน3 3 3เลข8มาถึง17 2014เปลี่ยนไปละเห็นไหมเป็นอีกหนึ่งคลิกไม่งอแงไม่ขี้อ้อนไม่เครียดอะไรพอมาถึงปุ๊บไม่เปลี่ยนเลยมาเปลี่ยนอีก5 62นั่นการกระทำ62ที่จะเปลี่ยนแต่ตอนนี้ก็หลังจากอายุ17ใช่ไหมอายุ17ไปเนี่ยไม่เปลี่ยนละเปลี่ยนบุคลิกตอนนี้17จนถึงประมาณอายุ20
ถ้าเปลี่ยนเลขเปลี่ยนก็เป็นใช่ดูเลขตัวเลขมันเปลี่ยนอันนี้ถ้าหนูยาวก็คือไม่เปลี่ยนไหนถ้ายาวก็ไม่เปลี่ยนไหนไหนของเรา2 1 2 3ของเรานี่ของคุณแนนเนี่ยจนถึง26 1บุคลิก1บุคลิกใช่ไหมพอมานี่2 1 3ไม่เปลี่ยนละ2 1 3 2 1 3 2 1 3ไม่เปลี่ยนละเหมือนเดิมหมดเลยมีแค่2บุคลิก2บุคลิกแค่บุคลิกช่วงต้นบุคลิกช่วงกลางในช่วงนี้ก็ยาวไปไม่เปลี่ยนละนะ1 2 3นี่บุคลิก1สังเกตหลังจากเราอายุ26เนี่ยเราเมื่อก่อนเราไว้ผมสั้นบางคนก็แบบทรงผมบางทีว่าช่วงนั้นไว้ผมสั้นแต่ไม่ตัดผมก็พอดีอกหักแฟนหนีทิ้งละไว้ผมยาวเลยบางคนไว้ผมยาวตัดทิ้งผมเป็นผมส่วนสั้นโกนหัวไม่ชีหรือว่าอะไรมันจะบุคลิกเราจะไม่เหมือนเดิมให้เพื่อนเราแบบว่าเซอร์ไพรส์ไปเลยหรือว่าอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยคนละคนไปเลยพอเข้าใจไหมสามคนสามคุณเฮียใช้เข้าใจไหมเข้าใจอันนี้ก็เหมือนกันไหมอันนี้ความการกระทำความเครียดของมัน30 13ปะก็เปลี่ยนแล้วไหม13เปลี่ยนเลยนี่เปลี่ยนโอ้โหนี่โน่นอาจจะเป็นที่65 67เข้าใจว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าใจไหมเข้าใจคือว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจเข้าใจไหมไม่เข้าใจอันนี้อันถึงไหนเปลี่ยนหรือยังเรากี่บุคลิกเนี่ย39123ไม่39123นี่ไม่เปลี่ยนเลยมั้ยพอเรามาเจอนี่ปุ๊บนี่ก็เป็น39123มาก็นี่จะเจอเนี่ยเราต้องฝึกฝน39123มาเจอ39123จนถึงอายุประมาณ43มันเป็น213เนี่ยบุคลิกเรารอบแรกเราจะเป็นจนถึงประมาณอายุ1ขวบจนประมาณ42 1บุคลิกพอหลังจาก43ไปอีก1บุคลิก43เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นจนถึงจะเปลี่ยนอีกทีก็นู่นน่ะอายุ79การกระทำใช่ไหมการกระทำเนี่ยเปลี่ยนถึงแม้ว่าอาชีพครัวมันก็เช้าไปเย็นกับเช้าไปเย็นกับมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไงใช่ไหมอันนี้อันนี้ปีลบอันนี้3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3เห็นไหมอันนี้ถึง44แล้วเมื่อกี้42ใช่ไหมอันนี้ความคิดใช่ไหมเห็นไหมความคิดเราไหมจนถึงอายุ1จนถึงเนี่ย303มา303 303 303ใช่พอมาถึงอายุ44ปุ๊บไม่เป็น1 2 3เปลี่ยนเป็นคนเห็นมั้ย1 2 3นี่เปลี่ยนละบุคลิกเราอายุ44 43นี่1คาแรคเตอร์1บุคลิก1คาแรคเตอร์พออายุ44ไปเปลี่ยนไปเลยรู้สึกมั้ยเหมือนเดิมมั้ยไม่เหมือนใช่มั้ยอันนี้คือว่าเอกลักษณ์บุคลิกอะไรของผมเปลี่ยนเปลี่ยนนะ3 3 3 3 3 3 3ก็คล้ายๆอะไรเรียกกับคุณโจมกันไหม42เปลี่ยนไปเนี่ยพอหลังเนี่ยแม่41ใช่42เนี่ยเปลี่ยนเป็นคนหมดเลยนะ41นี่จบละบุคลิกเราเปลี่ยนไป42นี่เข้าช่วยคนว่าอะไรไหมนี่เข้ามาตรงนี้123 123 123อยู่นะพอมาถึงนี่จะเปลี่ยนละประมาณอายุอีก69นี่จะเปลี่ยนละมันเป็นบุคลิกใช่เนี่ย33333333นะเนี่ยเราเปลี่ยนระหว่าง41 42เนี่ยบุคลิกเราคาแรคเตอร์เราเปลี่ยนแปลงประมาณไล่เรียกกับคุณโจ้เนี่ยเปลี่ยนมาเรื่องมาเข้าวัดเนี่ยแม่41 21มั้ยเมื่อก่อนไม่เชื่อพระเชื่อเจ้าใช่มั้ยแล้วก็นี่1 2 3 1 2 3 2 1 3ก็ประมาณ56เห็นมั้ย19ก็เปลี่ยนแบบคือตรงนี้ความการกระทำเห็นไหมเพราะว่าอันนี้เป็น2 1 3อันนี้1 2 3 1 2 3อันนี้ถ้าเปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนล่ะตอนนี้บุคลิกเจอเนี่ยใช้ยังไงก็เป็นอย่างเงี้ยใส่แว่นเสื้อลายใส่แว่นเสื้อลายไม่เปลี่ยนเสื้อดำเสื้อขาวอะไรเงี้ยมันคนเอกลักษณ์ของเราเนี่ยมันจะชอบเหมือนกับอาตมาเมื่อก่อนอ่ะก่อนอายุ36เนี่ยอาตมาจะใส่ชุดสีแดงนะอาตมาก็ใส่สีแดงอาตมาไม่ใส่สีทองสีเทาสีเหลืองสีอะไรอาตมาจะใส่สีแดงคือแบบว่าชอบใส่สีแดงก็ใส่สีแดงไม่แต่พอเราเปลี่ยนคลิกเปลี่ยนอะไรก็เราเปลี่ยนสีบ้างชีวิตสดใสบ้างเราเปลี่ยนสีเหลืองบ้างสีเทาบ้างสีกากบ้างใช่ป่ะโอเคไหม303 19อะไรนะ123หรือว่า39123มันเป็น1บุคลิกนะถ้าเราฝึกฝนนิสัยเราไม่เปลี่ยนนิสัยเราไม่เปลี่ยนเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเกี่ยวกับสมมติว่าอาตมาพูดไม่เก่งพูดไม่เป็น
พ่ออาตมาก็มันไม่ยอมพูดอ่ะแม่นี่พูดอ่ะชี้องค์ชี้อายชี้อะไรมันเลยไม่เปลี่ยนมันก็เหมือนเดิมแต่พอเรานิสัยเราเปลี่ยนไปบุคลิกเราเปลี่ยนไปปุ๊บเราไปเป็นอีกคนหนึ่งเปลี่ยนเป็นคนโอเคไหมโอเคแล้วอาตมามาดูคนท่าคนนั้นคนแอนนี่มาคุยบ้างดูรักษาคนแอนนี่เป็นยังไงบ้างเชิญคุณแอนนี่บ้างคุยเรื่องอะไรครับอาจารย์คุยเรื่องอะไรท่านเนี่ยเรื่องเนี่ย303เรื่อง1901 189เนี่ยรู้ว่าให้เวลาสักเนี่ยก่อนเที่ยงเนี่ยเอาประสบการณ์เอาสองถามก็ได้ใช่ไหม